่วง Better to Know มาถึงช่วง Better to Know นะคะในแต่ละวันค่ะเราก็จะมีเรื่องราวมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมนะคะ5วัน5เทรนด์เลยนะคะสำหรับวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะถึงคิวของคนที่รักสวยรักงามแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะถ้าเราพูดถึงกันเรื่องของไขมันทรานส์ค่ะเราเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านรู้จักกันดีอยู่แล้วแล้วก็บางท่านอาจจะรู้เวียบแบบผิวเผินนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาในประเทศของเราเองนะคะก็มีการตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องของไขมันทรานส์ค่ะเพราะว่าไขมันตัวร้ายตัวนี้นะคะอยู่ในอาหารหลายๆประเภทเลยอาจจะส่งผลเสียกับร่างกายได้ด้วยนะคะวันนี้เราก็เลยหยิบยกประเด็นนี้มาฝากคุณผู้ชมนะคะไขมันตัวนี้จะมีผลเสียกับร่างกายอย่างไรแล้วจะเกี่ยวกับความสวยความงามหรือเปล่าไปชมพร้อมกันเลยค่ะช่วง Better to Knowไขมันทรานหรือทรานส์แฟตเป็นกรดไขมันชนิดหนึ่งโดยเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวสามารถพบได้จากธรรมชาติโดยเฉพาะไขมันที่อยู่ในเนื้อสัตว์เช่นวัวรวมไปถึงน้ำนมจากวัวด้วยแต่ไขมันทรานที่ถูกพบได้มากมักจะมาจากกระบวนการผลิตอาหารที่มีการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงเพื่อให้น้ำมันมีสภาพแข็งขึ้นหรือเป็นของกึ่งเหลวโดยไขมันทรานจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนจะพบได้ในอุตสาหกรรมเนยเทียมหรือเนยขาวมาการีนครีมเทียมสำหรับไขมันทรานนะคะซึ่งก็เป็นกระแสในปัจจุบันเพราะว่ามีการออกประกาศว่าห้ามนำเข้าหรือว่าจำหน่ายนะคะในพวกผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันทรานนะคะซึ่งไขมันทรานเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มไขมันที่เป็นไขมันที่ไม่ดีต่อร่างกายไขมันเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายนะคะแต่ว่าถ้าเราเลือกชนิดไขมันที่ไม่ดีเนี่ยก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายไขมันที่ไม่ดีก็จะมีไขมันทรานแล้วก็ไขมันอิ่มตัวซึ่งไขมัน2ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะไปเพิ่ม LDL คอเลสเตอรอลในร่างกาย LDL คอเลสเตอรอลเนี่ยก็จะไปเกาะตามหลอดเลือดต่างๆในร่างกายก็จะทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนอกจากนี้แล้วเนี่ยตัวไขมันทรานเนี่ยก็ยังไปลดไอ้พวก HDL คอเลสเตอรอล HDL คอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นไขมันที่ดีเป็นไขมันที่จะเอาตัวไขมันที่ตามหลอดเลือดเรากลับไปสู่ตับนะคะเอาไปใช้ในกระบวนการต่างๆในร่างกายฉะนั้นไขมันทรานถือว่าเป็นตัวที่จะทำให้เพิ่มไขมัน LDL ซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีแล้วไปลด HDL ซึ่งเป็นไขมันที่ดีกับร่างกายค่ะจากโครงการวิจัยประเทศไทยปลอดภัยไขมันทรานพบว่าผลการวิเคราะห์อาหารไทยปลอดไขมันทราน 99%ส่วนที่เหลือยังมีไขมันทรานเกินมาตรฐานอยู่นั่นก็คือโดนัททอดและพายบางยี่ห้อดังนั้นณปัจจุบันข้อมูลที่ถูกต้องของไขมันทรานในผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยที่แชร์กันมาก็ยังเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนอาจจะเนื่องจากข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดมาจากการแชร์ข้อมูลจากต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศที่มีการปนเปื้อนสูงซึ่งพบในประเทศสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาเป็นต้นและยืนยันว่าประเทศไทยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของไขมันทรานอีกส่วนหนึ่งมาจากข้อมูลเก่าที่เคยสำรวจในไทยและบางส่วนเป็นการวิเคราะห์ผลที่ผิดพลาดเพราะโครงสร้างทางเคมีของไขมันทรานคล้ายกับโครงสร้างของไขมันซีสซึ่งการวัดผลที่ไม่ดีพออาจทำให้ได้ผลที่คลาดเคลื่อนได้ค่ะค่ะถ้าถามว่าไขมันทรานในประเทศไทยเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนจากถ้ายืนยันจากการสำรวจในโครงการที่ทำร่วมกันของสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็องค์การอาหารและยาเนี่ยก็พบว่าผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันทรานในประเทศไทยมีเพียงแค่ 1% เท่านั้นเองนะคะที่เป็นแบบนี้เนื่องจากผู้ที่เขาดูในเรื่องจะควบคุมในเรื่องไขมันทรานเขาก็มีการสื่อสารกับผู้ผลิตนะคะในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้มันมีการใช้ไขมันให้เกิดไขมันทรานน้อยลงแล้วจนกระทั่งกระบวนการผลิตพวกเนยเทียมมาการีนเนยขาวหรือช็อตเทนนิ่งพวกนี้เนี่ยในอดีตเนี่ยเราเข้าใจว่าเป็นไขมันทรานแต่ในปัจจุบันพอปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วเนี่ยก็พบว่ามันจะไม่เกิดไขมันทรานแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังพบว่าในผลิตภัณฑ์บางอย่างอย่างเช่นพวกโดนัทหรือว่าพายบางชนิดเนี่ยที่มีการใช้สูตรจากต่างประเทศมาก็มีการใช้ไขมันทรานอยู่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าถามว่าจะมีในโดนัทและพายทุกชนิดไหมก็คงจะไม่นะคะแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่ามันจะไม่มีไขมันทรานแต่มันจะมีไขมันอิ่มตัวดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยจะมีไขมันทรานเพียงเล็กน้อยนะคะแค่ประมาณแค่ 1% เท่านั้นเองแต่ว่าก็มีไขมันอิ่มตัวค่อนข้างมากอย่างเช่นเบเกอรี่นะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้พวกเนยเทียมเนยขาวมาการีนที่แม้ว่าจะไม่ใช่ไขมันทรานแต่เป็นไขมันอิ่มตัวเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงเช่นเดียวกันเพราะไขมันอิ่มตัวก็ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดในพวกโรคหัวใจและหลอดเลือดได้เช่นกันค่ะส
ำหรับที่เกริ่นไปในทีแรกนะคะว่าไขมันที่ไม่ดีนะคะในกลุ่มของอาหารก็คือตัวไขมันอิ่มตัวแล้วก็ไขมันทรานแม้ว่าไขมันทรานเนี่ยเราสามารถรับมือได้ค่อนข้างดีปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตทำให้ไขมันทรานมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าในกระบวนการทำพวกเนยเทียมเนยขาวมาการีนอะไรพวกนี้ก็ยังใช้ในพวกไขมันอิ่มตัวเข้ามาทำดังนั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นกลุ่มไขมันอิ่มตัวซึ่งไขมันอิ่มตัวเนี่ยนอกจากเจอในพวกเนยเทียมเนยขาวมาการีนที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตที่ให้ลดไขมันทรานลงแล้วเนี่ยก็ยังพวกในไขมันจากสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเนื้อสัตว์แปรรูปไส้กรอกหมูยอเบคอนพวกนี้ก็ถือว่าเป็นไขมันอิ่มตัวรวมถึงน้ำมันบางชนิดอย่างเช่นน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวหรือว่ากะทิกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นไขมันอิ่มตัวที่จะทำให้เกิด LDL คอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นได้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคเรื้อรังต่างๆตามมาได้ค่ะที่ผ่านมาในท้องตลาดอาจจะหาวัตถุดิบที่ปราศจากไขมันทรานได้ยากแต่หลังจากที่มีการประกาศให้ผู้ผลิตจัดจำหน่ายหยุดการผลิตและเร่งปรับปรุงสูตรเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ประกอบอาหารที่ไม่มีไขมันทรานเชื่อว่าคนไทยน่าจะหาอาหารหรือวัตถุดิบทำอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแม้ว่าจะต้องแลกมากับต้นทุนค่าใช้จ่ายที่อาจจะสูงขึ้นแต่หากเราได้รับประทานอาหารและขนมที่ดีต่อสุขภาพก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆน้อยลงเช่นเดียวกันค่ะสำหรับปัจจุบันนะคะก็หลังจากที่ได้มีประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยก็กฎหมายเนี่ยก็จะมีการห้ามนำเข้าผลิตแล้วก็จำหน่ายในกลุ่มไขมันทรานทุกชนิดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าผู้บริโภคก็จะปลอดภัยว่าแม้ว่าประเทศไทยไม่ได้ผลิตเนี่ยแต่ว่าการนำเข้าก็จะเป็นการกีดกันไม่ให้นำเข้ามาด้วยดังนั้นเนี่ยในกลุ่มไขมันทรานเราก็ถือว่ารับมือได้นะคะแต่อย่างที่บอกไปว่าไม่ใช่เราระวังแค่ไขมันทรานอย่างดีไขมันที่ไม่ดีก็คือไขมันอิ่มตัวฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงอะไรที่มันทอดแล้วก็อะไรที่ติดหนังติดมันพวกนี้ก็ถือว่าจะครอบคลุมในเรื่องการดูแลสุขภาพได้ดีมากที่สุดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมเข้าใจกันมากขึ้นแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของไขมันทรานส์ค่ะที่ตอนนี้นะคะในประเทศไทยอย่างที่เราได้ทราบเมื่อสักครู่นี้ว่ามีเพียงแค่ 1% เท่านั้นแต่ที่สำคัญเลยนั่นก็คือไขมันอิ่มตัวอันนี้เนี่ยอยู่ในอาหารหลากหลายประเภทเลยนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกรับประทานให้ได้คุณค่าให้ได้ประโยชน์จากอาหารนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าในช่วง Daily Expert รอคุณผู้ชมอยู่นะคะวันนี้ถึงคิวของสาระปัญญาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาสักครู่ค่ะ